สบายดีมามื้อนี้ไอ้เควินสิพามาเฮ็ดบีฟสตูตัวนี้ก็เป็นส่วนผสมที่ต้องเกี่ยมเนาะก่อนอื่นเฮากลับมาซอยประเภทผักไว้ก่อนซอยหัวบัวใหญ่ซอยเป็นตอนน้อยๆแบบนี้เนาะกะรดสนารีใส่หน่อยใส่หลายมันจะเขียนไว้อยู่กล้องคลิปวิดีโอเด้อกระเทียมซอยบางๆมันฝรั่งหลังจากที่เฮาซอยแล้วเนาะก็เอามันฝรั่งนี่ไปต้มใส่ไฟกลางต้มประมาณ10นาทีเนาะหลังจากต้มแล้วเฮาก็พักไว้ก่อนเอาไว้ตุ๋นใส่กับบีฟสตูเฮ็ดซอยตอนน้อยพอดีคำพาสลีย์หลังจากที่เฮาซอยประเภทผักแล้วเนาะเฮาก็จะมาเฮ็ดน้ำซุปบัดนี้อันนี้มันน้ำล่าแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงรสเนาะรสซีนลงไปตัวนี้นอกเครื่องปรุงรสซีเซิลรสบีบน้ำซุปนี่จะใส่ไฟออนเคี่ยวไปประมาณ5นาทีเนาะแล้วก็จะป่งพักไว้ก่อนตัวนี้ซีนสำหรับเฮ็ดสตูเนาะเฮาก็จะมาเอือบก่อนจะใส่พริกไทยเกลือผงปาปริก้าหลังจากนั้นเฮาก็จะนวดผสมให้เข้ากันแล้วเฮาก็จะเอาไปดาดเนาะจะใส่น้ำมันพอหม้อฮอดแล้วเฮาก็เอาซีนที่เฮาเอือบหั่นเนาะลงไปดาดให้เป็นสีน้ำตาลเนาะดาดให้หอมว่าซั่นซะแต่ว่าข้างในหั่นบ่สุกดอกเนาะได้ให้เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เด้เนาะแล้วเฮาก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนแล้วก็ทอดสิ้นส่วนที่เหลือหั่นต่อไปจนว่าแล้วเนาะหลังจากนั้นเนาะเฮาก็ใส่หม้อเดิมนี่แหละเนาะหม้อเก่านี่แหละเนาะเอาผักบัวหัวใหญ่ลงไปขั่วใส่พัดไปจนกว่าหัวบัวจะหอมหลังจากนั้นก็ใส่แครอทกับสนารี่ลงไปคนผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ใบเบอร์รี่ลงไปหรือว่าบ้านห้องห้องใบกระวานหั่นแหละเนาะใส่ไทม์จะใส่ใบซดหรือใบแห้งก็ได้เนาะแล้วก็ใส่หมักเลนหั่นซอยเป็นตอนน้อยๆเนาะจะใส่หมักเลนกระป๋องแบบนี้หรือว่าหมักเลนซดก็ได้เนาะแล้วแต่สะดวกคนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใส่น้ำซุปที่เฮาเคี่ยวไว้หั่นเนาะใส่น้ำซุปแล้วแล้วก็เปิดไฟแห้งรอให้หม้อฟดพอหม้อฟดแล้วก็เอาซีนที่เฮาดาดไว้หั่นเนาะลงใส่ใส่ซีนแล้วกับพรไฟลงใส่ไฟกลางจะเคี่ยวไปประมาณ3หา40นาทีเนาะหลังจากที่เฮาเคี่ยวไปได้30นาทีเนาะเฮากลับมาผัดเฮ็ดไว้ใส่ตุ๋นเฮาเลยเนาะตัวนี้ก็จะมีน้ำมันมะกอกแล้วก็กระเทียมเนาะพัดไปให้กระเทียมหอมแล้วก็เอาเฮ็ดหั่นลงพัดใส่พอเฮ็ดอ่อนแล้วเฮาก็ใส่เนยลงไปเนาะพัดใส่กันจนว่าเนยละลายแล้วก็ใส่มันฝรั่งต้มลงผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาส่วนผสมตัวนี้เนาะถอกลงไปในหม้อตุ๋นเฮาได้เลยเนาะ
้นส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไฟอ่อนเคี่ยวไปอีก10นาทีหลังจาก10นาทีเนาะเฮาก็ซิมเบิ่งรสชาติถ้าเฮาได้รสชาติที่มากแล้วก็โรยพาสลีย์ลงไปหลังจากนั้นเนาะก็ตักเสิร์ฟได้เลยลองเฮ็ดกินเบิ่งเนาะแซ่บหอมซิ่นนุ่มๆเนาะโอเคเนาะคลิปนี้2แม่ลูกก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย